ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนี่เลย Kiss of Life นะครับกับความปังหลังจากได้ขึ้นโชว์นะครับในงานประกาศรางวัลเมลอนมาบอกเลยว่างานนี้เนี่ยแม่เกาคือแตกแตนมากๆยกให้เป็น MVP ของงานยกให้เป็น The Best เลยนะครับกับการโชว์สดร้องสดแล้วก็แสดงแบบว่าสดๆบนเวทีไม่มีแบบเก็บไม่มีออมพลังกันเลยสาวๆ Kiss of Life เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องร้องสดมากในตอนนี้นะครับมาจากค่ายเล็กแต่ว่าโชว์เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากอันนี้คือได้ใจแฟนคลับแล้วก็ได้ใจแม่เกาเขามากๆเลยและด้วยความปังนี้เองนะครับ Kiss of Life เนี่ยก็เลยพาเพลง Bad News นะครับขึ้นมาไต่อันดับไต่ชาร์ตขึ้นมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาแสดงความยินดีแล้วก็แฟนๆเฮฮากันมากๆเลยนะครับเมื่อ Bad News สามารถเจาะเข้ามาอยู่ใน Melon Hot 100ในอันดับที่ดีมากๆนะครับอยู่ในอันดับที่83แถมใน Melon Top 100เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่421ด้วยนะครับขยับขึ้นมาไวสูงมากๆเลยซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นไตเติ้ลหลักของการคัมแบ็คครั้งใหม่ด้วยแล้วก็ได้ใช้เพลงนี้ในการขึ้นโชว์ที่งานประกาศรางวัลของ Melon Music Awards ประจำปี2023ด้วยนะครับในด้านของ Apple Musicเองเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันอยู่ในอันดับที่69นะครับชาร์ตดีชาร์ตมาแรงมากๆในตอนนี้แฟนๆคือดีใจสุดๆที่ศักยภาพความปังของ Kiss of Life เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้แม่เกาเขาตื่นเต้นแล้วก็ฮือฮานะครับมากกว่าความเซ็กซี่ความเผ็ดความแซ่บอะไรก็ตามแต่นี่คือฮือฮาเพราะความสามารถจริงๆในเรื่องความเซ็กซี่ความเก่งความเลิศเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแต่ว่านี่คือความสามารถของวงและก็โชว์เพอร์ฟอร์มที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตกหลุมรักแล้วก็กลับไปฟังกลับไปดู MV มากขึ้นด้วยนะครับและโชว์ของ Kiss of Life ในงานครั้งนี้เนี่ยยอดวิวในตอนนี้ก็แรงมากๆด้วยเช่นเดียวกันหลายๆคนต่างบอกว่า Kiss of Life เนี่ยจะบอกว่าเป็นวงนูกูไม่ได้แล้วเพราะว่าแม่เก่าเขารักแล้วก็รู้จักกันแล้วในตอนนี้แถมในฝั่งอินเตอร์เองเนี่ยก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะมาหาว่า Kiss of Life เป็นวงนูกูไม่ได้แล้วรอเพียงแค่คว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงเท่านั้นซึ่งมีสิทธิ์มากๆเลยนะครับว่าจะหาคัมแบ็คครั้งต่อไปเพลงดีแบบนี้อีกโปรโมทดีแบบนี้อีกแล้วก็ถูกต้องถูกเวลาเนี่ยบอกเลยว่า Kiss of Life มาแน่นอนทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องนี้คิดว่า Kiss of Life เนี่ยยังอยู่ในความเป็นนูกูอยู่หรือเปล่าเหมือนบางคนเนี่ยก็จะบอกว่า Kiss of Life เนี่ยเป็นวงนูกูเพราะว่าเด็กๆไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นะครับแต่อีกหลายๆคนเลยก็บอกว่า Kiss of Life เนี่ยนะไม่มีใครรู้จักในตอนนี้มีแต่คนพูดถึงกันแล้วและยิ่งไปงานประกาศรางวัลที่เมลอนมาเกาหลีเขาแตกแตนมากๆเพราะว่านี่คือโชว์ที่ทั้งร้องสดเต้นจริงร้องจริงและก็คว้ารางวัลมาจริงๆนะครับเป็นรุกกี้มอนสเตอร์ประจำปีนี้เลยใครคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซัพพอร์ต Kiss of Life ดู MV สตรีมเพลงทุกอย่างนะครับเป็นกำลังใจให้ Kiss of Life การมีนัตตี้เด็กไทยของเราอยู่ในวงนี้ด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยง Bad News จุ๊บเซียเดมูล่าอีแกนเดชเดนูล่าFrom the east side to the west side. Wow, wow, inside the car.